แต่8พฤษภาคม2565นี้เป็นต้นไปคนไทยสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวขับข้ามแดนเข้าไปยังฝั่งสปป.ลาวได้แล้วหลังจากนายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายลงนามในประกาศจังหวัดหนองคายเรื่องเปิดจุดผ่านแดนถาวรนักช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบกจังหวัดหนองคายและยกเลิกประกาศระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคลยานพาหนะและสิ่งของณจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยลาว1จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคายและด่านตรวจคนเข้าเมืองสถานีรถไฟหนองคายทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่20มีนาคม2563จังหวัดหนองคายได้สั่งระงับการเดินทางเข้าออกประเทศทั้งบุคคลและยานพาหนะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติซึ่งในขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดหนองคายแม้จะตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุกวันแต่ประชาชนมากกว่าร้อยละ90ได้รับวัคซีนแล้วประกอบกับมีความต้องการให้เปิดด่านพรมแดนถาวรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายโดยก่อนหน้านี้มีการอนุญาตเฉพาะรถบรรทุกสินค้าเข้าออกประเทศเท่านั้นขณะเดียวกันรัฐบาลสปป.ลาวได้เห็นชอบให้มีการเปิดด่านสากลทุกด่านตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2565สำหรับพลเมืองลาวคนต่างด้าวคนต่างประเทศและคนไม่มีสัญชาติอนุญาตให้พลเมืองของบรรดาประเทศที่มีสัญญายกเว้นวีซ่ากับสปป.ลาวสามารถเดินทางเข้าสปป.ลาวได้โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าสำหรับพลเมืองของบรรดาประเทศที่ไม่มีสัญญายกเว้นวีซ่าต้องขอวีซ่ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ที่อายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปที่ไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสต้องตรวจ ATK ภายใน48ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากประเทศปลายทางเมื่อถึงสปป.ลาวแล้วจะไม่มีการตรวจโควิด-19 ทุกช่องทางการเข้าประเทศโดยผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสเดินทางเข้าออกได้ปกติไม่มีการเรียกร้องให้มีการตรวจโควิด-19 ทั้งจากประเทศต้นทางและเมื่อถึงสปป.ลาวแต่หากเดินทางเข้าสปป.ลาวแล้วติดเชื้อโควิด-19ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาเองและทางการลาวอนุญาตให้สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าออกประเทศได้แล้วเช่นกัน